ก็พี่ก็ออกตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามันพี่แค่บอกว่าไม่ให้ขายหุ้นไม่ถึงว่าไอ้หุ้นที่มันลงมาเยอะๆแล้วอ่ะนะฮะ 5-60% 70% เนี่ยไม่ต้องขายนะฮะอันนี้พี่ไม่ขยายต่อว่าหุ้นที่ยังไม่ลงก็น่าจะขายนะฮะอยู่ตามทฤษฎีของพี่เนี่ยนะครับว่าถ้ามันหลุด 1,420 แล้วเนี่ยลงเท่าไหร่ก็ได้อ่ะไม่ถึงว่าหลุด200มันเรามาดูนะครับว่าเวลาเราดูดาวทิวรี่นะฮะของไทม์เฟรมมันนะฮะอันนี้พี่ไม่ใช่เพิ่งมาดูนะพี่ใช้มาโดยตลอดรอบที่แล้วก่อนลงนะพี่ก็จะบอกว่ามันจะลงนะไปแถวพันหนึ่งนะครับแต่รอบนี้พี่ไม่ได้ให้เป้านะครับเนี้ยเป็นสต็อปลอสของไทม์เฟรมมันในรอบก่อนนะเนี่ยมันหลุดมาทีหนึ่งแล้วมันก็จะยืนขายแล้วสุดท้ายมันจะเกิดที่ต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะพอมันหลุดปั๊บนะฮะมันจะเด้งแล้วมันก็ลงนะฮะมาดูตอนที่เกิดโควิดเหมือนกันครับเห็นไหมฮะหลุดดาวเชอรี่ไฮโลนี่ทำเฟรมมันนะครับเด้งแล้วลงอ่ะนะลงนี่หลุด200 มันนะครั้งนี้ดูดีๆนะครับ1521เห็นไหมฮะหลุดไหมฮะหลุดแล้วเด้งแล้วปั๊บถ้าแบบทุกครั้งก็ต้องต่ำกว่ายอดตรงนี้สิพี่นิพนธ์ก็ลงไปยอดแรกก็แถวแถวที่จะเด้งครั้งนี้นะฮะก็ประมาณ1,340นะฮะ1,340ก็ใกล้ๆอย่างใกล้ๆหนึ่งไอ้1,328เนี่ยนะฮะใกล้ๆเส้น200มันหรือมีสองท่าก็คือว่าท่าเนี้ยลงไปเลยแล้วจบเลยก็ได้ซึ่งท่าแบบเนี้ยน่าจะจบน่าจะลงแรงในเดือนหน้าต่ออีกเดือนหนึ่งนะฮะเพราะพี่ก็ยังมองไม่เห็นว่าพิจิกาเงินฝรั่งจะเข้ามาได้ยังไงตัวมันเองมันยาวตัวไม่รอดเลยเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยเตรียมหลุดมาหมดแล้วนะไอ้ดาวโจนอะไรเนี่ยมันหลุดกันมาหมดแล้วนะหลุดสไตล์เดียวกันเนี่ยกันมาหมดแล้วนะฮะนะครับการลงมาตรงเนี้ยมันก็จะหลุดสไตล์แรกคือหลุดไปเลย1,328เนี่ยหลุดไปเลยนะหลุดไปเลยโซนไหนไม่รู้ลองลากๆดูซิประมาณไหนอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือมันหลุดตรงนี้เขาเรียกหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเหลือแต่หลักทางเขาเรียกอาร์ตนะเขาเรียกสายอาร์ตนะฮะสายอาร์ตก็ลองมารองรับตรงนี้ดูซินะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะปรับตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะครับสายอาร์ตมันจะรับได้พอดีนะฮะตรงนี้เราลากสายอาร์ตใหม่คือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนั้นพอจะได้จุดแรกที่จะเล่นรีบาวไปเลยก็คไดือ้ประมาณ1,330โดยประมาณพี่นิพนธ์บอกถ้ารีบาวอย่างนั้นมันจะเป็นรายละเอียดของทางเฟรมย่อยนะฮะทางเฟรมย่อยแต่เฟรมย่อยก็เราก็ดูมาจากอีเลียเว็บทีโอรีนะฮะมันจะเป็นทางเฟรมย่อยนะฮะนะมันจะเป็นตอนเนี้ยมันเป็นการลงมาในคลื่นนะฮะเด้งหรือไม่เด้งก็ได้คือนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยที่ลงมาจาก1,700มันเป็นเออันนี้ขึ้น A นะครับนับก็ได้1,2,3,4,5นะฮะขึ้น B มี3ขึ้นนะฮะขึ้น C มี5ขึ้น1,2,3นะฮะสามก็คือว่าเราจะต้อง4,5อันนี้4,5มันมี2แบบนะก็คือลงไปบัททอมเลยครับแล้วขึ้น4แล้วลง5นะฮะอันนั้นแบบหนึ่งหมายถึงว่าหลุดมาแล้วเนี่ยลงไปเลยลงให้หลุด1,300ไอ้ตัว200เนี่ย200มันนะฮะลงให้หลุด200มันไปเลยนะฮะแล้วสร้างฐานดับเบิลบอททอมข้างล่างเหมือนทำแบบเนี้ยเหมือนทำแบบนี้หลุดไปเลยแล้วก็ค่อยมาสร้างฐานเป็น4,5นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้นะฮะคือหลุดไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆให้มันจบๆไปนะฮะอาจจะลงไปแถวแถว1,150นะฮะแล้วก็เด้งมานะครับแล้วก็ลงมา1,150ไม่หลุดอีกทีหนึ่งอันเนี้ยก็รูปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเด้งแถวแถว200ก็ได้นะฮะเด้งอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อทำ1,2,3,4,5อีกทีหนึ่งก็ได้แต่สุดยังไงก็ลงเป็นตรงเส้นขาวๆกันแหละนะฮะประมาณนั้นครแต่ว่าลงรูปแบบไหนครับแล้วหุ้นอะไรลงนะฮะที่เคยบอกว่าเล่นหุ้นไม่ต้องดูเซ็ตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หุ้นทุกตัวถูกเซ็นถูกเซ็ตทลายหมดแล้วพอลงจริงๆมันเกี่ยวเพราะวันนี้ลงหนักเพราะมันเป็นเซนติเมนต์แหละนะฮะเพราะนั้นหุ้นชุดสุดท้ายที่เราให้ขายนะครับก็คือ KCE นะฮะหลุด53เราขาย KCE ได้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถ้าดูรอบนี้ยังไม่ได้ลงนะครับแต่ถ้าดูรอบใหญ่อ่ะก็คือลงมาจาก94นะลงมาจาก94นะครับแบงค์นี่ยังไม่ลงนะฮะอันนี้ก็เราขายมาแล้วจากแต่53นะฮะแล้วก็ตัวของ
ตัวของเดลฮาน่านะฮะที่เรามีฮาน่าอยู่อันนี้หลุด5750เราก็ขายไปละอันนี้เป็นหุ้นล็อตสุดท้ายที่เราขายนะครับไทยคมนะฮะแบงค์ขายไหมแบงค์ยังมีอยู่ไหมแบงค์ขายไหมราคาแบงค์ SCB เราขายไปแล้วนะฮะขายคัดล็อตด้วยนะขายตรงตอนหลุด99อ่ะก็ขายไปละนะฮะขายไปละพี่คิดว่าแบงค์เนี่ยจะลงแต่ไม่ใช่กลุ่มสุดท้ายจะลงจะลงล็อตเนี่ยจะลงล็อตเนี่ยเดี๋ยวพอหลุด200 วันเนี่ยแบงค์จะตัวที่ถูกเอามาช็อตนะฮะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะภาพจะเป็นแบบนี้ก็คือลงมาเนี่ยล็อตแรกเนี่ยน้ำมันยังไม่ลงแล้วเด้งนะฮะแล้วล็อตที่สองที่จะลงมาบัตทอมอีกทีที่บริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยอันนั้นหุ้นน้ำมันเป็นตัวทำลงเอนาะคครืับอจะสลับกันลงไม่ได้ลงใช่พร้อมกันไม่ได้ลงถ้าลงพร้อมกันเนี่ยมันก็จะหลุดตรงนั้นไปอีกไกลกว่านั้นอีกนะฮะคนระับครับเพราะนั้นตอนนี้ให้ระวังโดเมสติกเพลย์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคอมมอดิตี้มันเป็นเรื่องของเครดิตครั้นต่อไปฮะได้ยินคำศัพท์นี้ที่มีอาจารย์เป็นคนพูดมานานแล้วตอนนี้มันเกิดแล้วคือครกับารกู้เงินผ่านธนาคารหรือการรีเวิร์สหุ้นกู้เนี่ยทำได้ยากขึ้นในบริษัทขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของหุ้นเนี่ยมีวิธีหาเงินอยู่สองวิธีอันที่หนึ่งขายหุ้นฮะครับขายหุ้นได้เงินมานะครับได้เงินมามันเสร็จแล้วทำไงฮะเอาไปชำระหนี้คืนหุ้นกู้นะฮะหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือขอล้มละลายบริษัทนะฮะเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์นี้ตามมานะฮะเรื่อยๆนะครับไปถึงว่าบ้านเราไม่หนักนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตามมา